ต่อไปก็ฝ่ายผู้ถูกพ้นบ้างนะครับเชิญทุกท่านว่าต้องการแต่ว่าปัญหาที่ตั้งไว้เนี่ยท่านตอบได้หมดเลยครบทุกข้อนะ
สุดท้ายก็ได้แต่งงานกันซึ่งพระมหาชนกก็คือพระพุทธเจ้าของเรานี่เองแล้วก็พระนางพระราชินีพระราชธิดาองค์นั้นก็คือพระนางพิมพานั่นแหละที่เป็นผู้บารมีของพระองค์นะคือรายละเอียดปลีกย่อยผมจำไม่ได้นะแต่ว่าอ่านแล้วสนุกมากเลยได้เห็นการเป็นบารมีของพระองค์นะเรื่องมหาชนกนะฮะพออยู่ครองราชสมบัติได้ครู่หนึ่งก็ได้สักพักใหญ่นะแล้วก็บอกช่างกระบอกว่าถ้าหากว่าเห็นเส้นผมของเรางอกขึ้นมาเนี่ยให้บอกนะพอช่างบอกเท่านั้นแหละแค่เส้นเดียวเองพระองค์ละทิ้งราชสมบัติออกผนวดเลยอันนี้สมัยเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมใช่ครับคือในเรื่องของมหาชนกนี่ก็จะบรรยายถึงความเพียรใช่วิริยะบารมีความวิริยะอุตสาหะการที่นั่นแต่ประตูการเส้นใหญ่ตอนปัญหาแต่จนใจละลายตอนนี้ผมพูดเองมีใจให้อ่ะคือเห็นปุ๊บเนี่ยมันคนอยู่สภาพเดิมไม่ได้นะอาจารย์ผมนี่จะแต่งหนังสือเก่งนะครับพูดไม่ออกเลยพูดไม่ออกเลยแต่จะต้องแต่งก่อนดีมันก็นะบางอย่างก็โม้เอาเป็นว่ามาดูรูปศัพท์กันต่อนะครับยุวานันที่เป็นทุกขิยาวิภัตนะครับว่าพร้อมกันครับยุวานันสาเถคือยุวานันยุวานุนันทุกขิยาวิภัตด้วยกรรมเทตุติยาแยกพยัญชนะว่าออกจากจาระด้วยบุพมาโทจิตตามาสารังสเลนะมิโยใจยิพรอยโยมิภาแห่งการเป็นอาณาด้วยสาสังในหิริภาติมีนาแยกพยัญชนะมาออกจากจาระด้วยบุพมาโทจิตตามาสารังสเลนะมิโยใจยิน้อมสารนามว่าสารังสารังเป็นปกติด้วยสารโลโกมาเทสัพพยาติมีสารโลเปตุปกตินำพยัญชนะไปประกอบกับสระด้วยนาเยปาลานุเตสำเร็จรูปเป็นยุวานังแปลว่าซึ่งชายหนุ่มสู่ชายหนุ่มย่างชายหนุ่มสิ้นชายหนุ่มตลอดชายหนุ่มแต่รูปว่ายุวังเนี่ยก็เป็นรูปปกติทั่วไปเหมือนบุริสามอยู่แล้วนะเราแค่จำความต่างกันเล็กน้อยแปลงสระที่สุดของยุวังเป็นอานัตเท่านั้นเองนะครับทุกท่านไปผ่อนคลายอิริยาบถก็ได้นะครับนะเยปรังยุตเต